ไทยเราเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่ารักการทำบุญนะคะรักการทำบุญเป็นเมืองพุทธที่รักการทำบุญฉะนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจนะคะเรื่องของการทำบุญซึ่งน้อยคนนะคะจะรู้ว่าที่จริงแล้วมันมีบุญใหญ่บุญเล็กนะคะบุญเบาบุญหนักฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้ซึ่งที่จริงเมื่อเช้านี้นะคะเวลาที่คุณอยู่ในสมาธิเนี่ยดิฉันก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็มีภาพพร้อมตัวหนังสือที่จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะนะคะเรื่องของการทำบุญเนี่ยก็คือกรรมอะเอาเป็นว่านะเวลาที่คุณไปฟังพระสวดท่านก็จะมีพูดนะคะเนี่ยกุศลธรรมมาใช่ไหมกุศลธรรมมาก็คือพูดถึงเจอรี่ดำเจอรี่ขาวกรรมดำกรรมขาวนะแล้วก็ยังมีอัพพยากตาธรรมมาคำพวกนี้เนี่ยเป็นคำพระที่เราอาจจะฟังเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยกรรมดำกรรมขาวแล้วก็อักกรรมซึ่งเป็นกลุ่มของกรรมที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะคะคือเราฝึกสติปัฏฐาน4แล้วก็ฝึกไปอ่ะแต่ไม่ค่อยมีคนที่จะเอาสติปัฏฐาน4นะคะมาเชื่อมโยงกับคำว่าอักกรรมนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะกรรมขาวนะคะก็คือบุญเล็กเป็นบุญเล็กหรือบุญที่ดิฉันเรียกว่าบุญเบานะคะก็คือมีเรื่องของการเนี่ยใส่บาตรทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างองค์พระสร้างวัดนะคะทำบุญ7วัด9วัดพวกนี้เป็นเรื่องของการทำบุญเล็กเป็นเรื่องของการทำกรรมขาวนะคะทำกรรมขาวซึ่งเป็นบุญเล็กนะซึ่งคุณเห็นได้อะนะว่าเป็นยังมีเรื่องของเจอรี่อยู่กำขาวตรงนี้นะคะบุญเล็กตรงนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยนะยังมีความยึดมั่นคือมันไม่ได้ทำลายตัวตนของเรานะคะมันเป็นบุญเล็กเนี่ยเพราะว่าคนที่ทำตรงนี้เนี่ยยังสามารถสร้างอีโก้ขึ้นมาได้อีโก้เนี่ยของว่าฉันทำบุญเห็นไหมฉันทำบุญมากกว่าเธอโอ้โหยิ่งเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนะคะที่มีการแข่งขันการทำบุญน่ะนะฉันทำบุญมากกว่าเธอถ้าทำบุญแค่นี้นะคะนะก็ได้อันนี้ไปสีนี้ไปทำบุญนะมากกว่านี้ก็ได้อีกสีนึงทำบุญมากกว่านี้ก็อีกสีนึงแล้วก็มานั่งติดกันโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยกลายเป็นเรื่องของการสร้างอีโก้ที่มันน่ากลัวแล้วมันก็เนี่ยก็มีแค่นี้เองอ่ะก็มีบุญเล็กนะคะแล้วบุญใหญ่นี่ก็คือทำอักกรรมอักกรรมเนี่ยดิฉันฟันธงให้คุณเลยนะคะอักกรรมก็คือสติปัฏฐาน4นะคะวิปัสสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านนี่คือเรื่องของการทำบุญใหญ่นะคะบุญเบาหรือบุญเล็กเนี่ยให้วัตถุทานตัวกายเป็นคนทำนะคะเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานทอดกฐินทอดผ้าป่าอะไรแต่ไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าบุญใหญ่บุญหนักตรงนี้เนี่ยนะคะตัวใจของเราจะต้องเป็นคนทำตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราตัวปลอมนะคะตัวกายเนี่ยซึ่งเป็นเปลือกทำบุญเล็กแต่ถ้าบุญใหญ่จะต้องเป็นตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราทำอาการของการทำบุญเนี่ยก็คือเหมือนกันเนี่ยนะเอาข้าวใส่บาตรพระเอาเงินใส่ซองกฐินถวายพระใช่ไหมเนี่ยเอาตัวกายขึ้นไปนะขึ้นรถใช่ไหมแล้วรถก็พาเราไปเนี่ยนะคะทำบุญ7วัด9วัดพวกเนี้ยเรื่องของตัวกายแต่อาการของการทำบุญหนักซึ่งตัวใจทำเนี่ยก็คือการเอาสติหรือตาใจของตัวใจมาปักลงที่ฐานปักลงที่ฐานซึ่งมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนี่คืออาการทำบุญหนักของตัวใจเข้าใจไหมคะเนี่ยเห็นไหมพวกนี้เนี่ยคือมันเข้าใจยากเหมือนกันนะคะเข้าใจยากบุญเล็กบุญเบาก็ทำให้เกิดกุศลนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูนี้ก่อนสิกุศลเนี่ยนะบุญกุศลของการทำบุญน่ะนะบุญเนี่ยคือเหตุบุญเนี่ยเป็นเหตุกุศลคือผลเข้าใจไหมนะคะบุญคือเหตุกุศลเนี่ยคือผลนะคะเนี่ยถ้าเราทำบุญเล็กบุญเบาเนี่ยกุศลหรือผลของบุญนั้นทำให้เราเนี่ยสบายใจเกิดปีติที่เราเรียกว่าอิ่มบุญแล้วเราก็เชื่อว่าบุญพวกนี้นะคะค
ขอให้เราไปสวรรค์แต่บุญเล็กพวกนี้ทำให้คุณเนี่ยหมดทุกข์ทางใจไหมไม่หมดนะคะคุณกลับไปบ้านคุณก็ยังไปปี๊กกับคนที่บ้านคุณก็ยังอยากได้เงินเยอะๆเพื่อที่จะได้มาทำบุญเยอะๆใช่ไหมอันนี้เนี่ยจริงนะคนเนี่ยนะปลอบใจตัวเองนะหาเงินเยอะๆไม่ดีเหรอเราจะได้มีเงินมาทำบุญเยอะๆไงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเหตุผลพวกนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้คุณนะคะละความโลภความโกรธอิจฉาริษยาคิดมากฟุ้งซ่านนะคะความกลัวเนี่ยกลัวแก่กลัวจนกลัวเป็นมะเร็งกลัวตายอะไรต่ออะไรไม่ได้ช่วยเลยบุญเล็กพวกนี้ยังไม่ได้ช่วยเลยฉะนั้นเราก็เห็นน่ะเห็นกันเยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะในวัดเนี่ยนะคะบางวัดนะคะสังคมของวัดเนี่ยนะคะที่มีทั้งฆราวาสมีแม่ชีมีพระอะไรต่ออะไรโอ้ยก็ยังบุ้งเบ้งอะไรกันน่ะเยอะแยะเลยใช่มั้ยนี่เพราะว่าเป็นเรื่องของบุญเล็กนะคะบุญใหญ่หรือบุญหนักไม่จำเป็นต้องทำในวัดเสมอไปไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระเสมอไปเป็นการทำกับตัวเองแต่คนอื่นจะได้รับประโยชน์ไปด้วยถ้าเราเนี่ยนะคะมีทักษะในการทำบุญใหญ่เนี่ยที่ดีนะคะแต่อานิสงส์นะคะหรือผลของบุญเนี่ยใหญ่ก็คือจะทำให้ความทุกข์ใจของคุณเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่จะพายคุณเนี่ยหมดทุกข์แหกคุกชีวิตเนี่ยได้อย่างสิ้นเชิงหยุดการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้นะคะคืออานิสงส์คือกุศลผลบุญเนี่ยของบุญใหญ่ที่คุณทำไปต่างกันมากเลยนะคะเป็นเรื่องที่คนเนี่ยคะไม่ค่อยพูดกันนี่ดิฉันก็มาพูดเนี่ยตอนหลังนี่เองนะคะมาเนี่ยซาโตริที่นี่เองใกล้ๆเองที่เชียงใหม่ตอนที่ไปดอยสุเทพนะคะสอนครั้งนั้นเนี่ยแล้วก็มาคิดถึงเรื่องคำว่าบุญกุศลนะคนไทยเนี่ยนะชอบคำนี้มากเลยทำบุญเนี่ยชอบมากเลยแต่ความเข้าใจเนี่ยยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะไม่ค่อยมีคนพูดนะบุญใหญ่บุญเล็กบุญเบาบุญหนักอะไรแต่อะไรไม่ค่อยมีคนพูดนะคะฉะนั้นคุณเข้าใจนะคะเรื่องอานิสงส์เนี่ยผลของบุญเนี่ยเนี่ยคำเหล่านี้ล้วนพูดถึงอาการของการทำบุญน่ะหรือทำอาการของตัวใจนะคะก็คือเอาสติมาปักที่ฐานสติพวกนี้สีแดงพวกนี้นะคะก็คืออาการของตัวใจอาการของตัวใจที่กำลังทำบุญน่ะนะคะก็คือเนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานเนี่ยตาใจปักลงที่ฐานมีสติมีสัมปชัญญะนะคะก็คืออีกคำหนึ่งของคำว่าสติปักฐานสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงนะคะเนี่ยวิตกวิจารโยนิโสมนสิการคำพูดเหล่านี้คืออาการที่ตัวใจกำลังทำบุญน่ะนะคะตัวใจทำบุญน่ะแล้วก็อันนี้ภาพสุดท้ายใช่ไหมคะบุญก็คือเหตุกุศลก็คือผลนะคะทำบุญหนักเนี่ยก็คือใส่เหตุเข้าไปนะคะผลของบุญเนี่ยหรือกุศลเนี่ยที่เป็นผลของบุญเนี่ยก็คือพ้นทุกข์ถึงนิพพานใช่ไหมนะคะพ้นทุกข์เนี่ยถึงนิพพานเนี่ยก็เป็นผลของบุญเนี่ยวิตกวิจารเป็นเหตุปีติสุขเอกคตาคือผลนะคะสติปัฏฐาน1 2ซึ่งวันนี้เราทำเนี่ยสติปัฏฐานนะคะ1 2ตรงนี้คือการสร้างเหตุนะคะผลของบุญนั้นก็คือการเข้าถึงวิมุตติสุขเป็นฐานที่4เรื่องพวกนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะมีการเนี่ยนะคะพูดเนี่ยบ่อยขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยปูพื้นฐานเนี่ยให้คุณเข้าใจนะคะให้ชัดเจนก่อนฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกตรงนี้ต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะฝึกตรงนี้ต่อ ก่อนที่เราจะนั่งนะคะดิฉันจะให้คุณดูตรงนี้ก่อนนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่คุณเนี่ยจะต้องรู้จักการแยกประธานออกจากกรรมผู้ดูออกจากสิ่งที่ถูกดูนะคะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวหรือตาใจออกจากฐานของสติดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะคือตาใจของเราเดี๋ยวเราจะฝึกตรงนี้ใครที่เคยเนี่ยฝึกเรื่องการบริกรรมมาก่อนนะคะฟังตรงนี้นะคำบริกรรมก็คือคำพูดในหัวอะไรก็ตามที่เป็นคำพูดในหัวคุณต้องรู้ว่าเป็นเรื่องของเจอรี่ทั้งสิ้นตาของเราพูดไม่ได้พูดไม่เป็นตาได้แต่ดูนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยดูนะคะดิฉันจะให้คุณเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยใช้ตาใจนะคะมองไปยังฐานของสติมองไปแบบตรงๆผ่านเนี่ยค่ะเนี่ยที่ดิฉันเรียกว่าช่องว่างของใจคือความเป็นประภัสสรเนี่ย
มองไปตรงๆโดยไม่ต้องมีคำภาคของเจอรี่เข้ามาไม่ต้องมีคำภาคเข้าใจนะนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเนี่ยนะคะสองอย่างประสบการณ์กอไก่ที่มีคำบริกรรมกับประสบการณ์ขอไข่ที่ไม่มีบริกรรมนะคะแล้วดิฉันจะให้คุณดูถึงความชัดเจนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะพูดข้างในนั้นแต่จุดที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าพยายามนะคะให้ตัวนี้เป็นประธานประธานเป็นผู้ดูแล้วก็ดูไปที่กรรมกรรมเนี่ยก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายภาพไปไหนนะคะการหายใจการเคลื่อนเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะคะดูไปที่ฐานของสตินะคะดูไปที่ฐานของสติดิฉันก็เปรียบเทียบเนี่ยเป็นไข่แดงไข่ขาวนะคะตาใจของเราเป็นไข่แดงในขณะที่ไข่ขาวก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายสองอันนี้นะคะมันไม่เหมือนกันผู้ดูซึ่งเป็นประธานกับสิ่งที่ถูกมองถูกเห็นมันไม่เหมือนกันมันต่างกันนะคะแยกประธานออกจากกรรมนี่ชัดเจนเพราะถ้าคุณสามารถแยกตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วก็การปฏิบัติของคุณนะคะจะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคุณจะได้ผลน่ะคือเจริญก้าวหน้าเกิดกุศลน่ะผลของบุญได้อย่างรวดเร็วผลของบุญอันนั้นก็คือทุกข์น้อยลงเข้าใจมั้ยนะคะถ้าคุณเนี่ยสามารถทําตรงนี้เนี่ยให้ชัดเจนทําสภาวะข้างในให้ชัดเจนโอเคนะคะเนี่ยแยกประธานเนี่ยออกจากกรรมแยกให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยตัวนี้เป็นประธานที่กําลังเนี่ยดูตัวนี้อยู่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอยู่ที่ตัวกายคุณใช้ตาใจมองมันนะคะโดยไม่ต้องบริกรรมเพราะคำบริกรรมตรงนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับเอาเจอรี่มาใส่แว่นแล้วก็มองผ่านแว่นของเจอรี่นะคะมองผ่านแว่นของเจอรี่เวลาที่คุณเนี่ยพูดอ่ะนะสมมติพูดให้ตบนะคะแล้วดิฉันจะบอกให้คุณเนี่ยพูดคำว่าเจ็บหนอเจ็บหนอคำว่าเจ็บหนอเป็นเรื่องของเจอรี่แต่ความเจ็บจริงๆอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตัวไหนคะตูดอยู่ที่ตัวกายนะคะความเจ็บจริงๆอยู่ที่ตัวกายตัวนี้เป็นเพียงคำสมมุติเรียกว่าสภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ็บก็ใช่ไหมเดี๋ยวดิฉันจะพูดอีกทีนะคะในสมาธินะคะฉะนั้นเจอรี่เนี่ยไม่ใช่ตัวสภาวะเจ็บจริงๆเป็นเพียงคำภาคเป็นเพียงคำภาคนะคะฉะนั้นแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ต้องภาคคุณมองไปตรงๆเนี่ยคุณจะมองเนี่ยนะคะเห็นสภาวะของจริงความจริงเห็นสัจธรรมทันทีเลยนี่คือความแตกต่างเข้าใจไหมนะคะเพราะว่าไม่ต้องภาคคุณก็ยังเห็นได้โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเคลียร์พื้นที่บนตักค่ะเคลียร์พื้นที่นะคะขอให้ทุกท่านเริ่มตรงนี้นะคะเอาอันนี้ก่อนท่านี้นะคะท่านี้เนี่ยเป็นการบริหารเนี่ยนะจุดต่างๆจุดนะคะที่มือฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยมีจุดเนี่ยนะเยอะที่มันกระทบไประบบประสาทนะคะทั่วร่างกายเลยเนี่ยเท้าเนี่ยเชื่อมไปจนถึงเนี่ยหัวสมองมือนี่ก็เช่นกันนะคะเนี่ยดิฉันได้ตรงนี้มาจากคลิปที่เขาส่งกันในไลน์นะคะเริ่มอย่างนี้นะคะชนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 1นาทีแค่นี้เนี่ยมันจะกระตุ้นจุดฉะนั้นเราจะเอาความรู้สึกส่วนกายที่มันฮึ่มๆตรงนี้เนี่ยนะคะมาเป็นฐานของสติขอให้ทุกท่านนะคะเอามือวางลงแล้วก็หลับตาดูแล้วเราก็ทำประสบการณ์ที่หนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านเอาเจอรี่เข้ามาภาคโดยพูดคำว่า
เจ็บหนอเจ็บหนอในหัวดังๆค่ะไม่ต้องออกเสียงเสร็จแล้วเหยียบเบรกนะคะเงียบกริบเลยเงียบกริบแล้วก็ใช้ปาใจของเราอะดูเฉยๆดูไปที่ความเจ็บดูไปตรงๆไม่ต้องภาคเงียบกริบเปรียบเทียบนะคะความชัดเจนของมันนะคะเรื่องนี้คุณเอาไปฝึกที่บ้านได้ว่าอันไหนชัดเจนกว่าเอาเจอรี่มาพากหรือไม่พากอันไหนชัดเจนกว่าแต่จุดมันอยู่ตรงนี้นะคะว่าคำว่าเจ็บหนอเป็นเพียงคำสมมุติเรียกอาการเช่นนี้นี้ว่าเจ็บแต่มันไม่ได้เป็นสภาวะของความเจ็บที่แท้จริงอาการที่เราเรียกที่เรารู้สึกเนี่ยหึ่มๆเนี่ยที่มือเนี่ยมันอยู่ที่มือนะคะตรงนั้นแหละคือสภาวะที่แท้จริงที่เราสมมุติคำว่าเจ็บหนอมาเรียกแต่คำว่าเจ็บหนอเนี่ยไม่ใช่ตัวความเจ็บที่แท้จริงอันนี้หนึ่งที่คุณจะต้องสังเกตนะคะดูว่าใช่ไหมแล้วก็อันที่สองก็คือว่าคุณเห็นไหมแม้คุณไม่ต้องพากไม่ต้องเอาเจอรี่มาพากตาใจของคุณน่ะก็สามารถเห็นอาการหึ่มๆที่สมมุติว่าเจ็บได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องพากแล้วที่จริงเห็นชัดเจนมากขึ้นด้วยเห็นไหมคะหน้าที่ของตาใจธาตุรู้อะฟังก์ชันของมันคือการมองการดูการเห็นอยู่ละเดี๋ยวเราลองอีกอันนึงนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยเห็นแยกแยะความแตกต่างขอให้ทุกท่านเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะทำช้าช้าทำช้าช้าแล้วก็ทำประสบการณ์ของการบริกรรมพูดคำว่าลูกหนอลูกหนอพูดในหัวดังๆไม่ต้องออกเสียงเสร็จแล้วแตะเบรกเลยนะคะเงียบกริบกริบหยุดภาคลูกต่อไปค่ะแต่หยุดภาคแล้วก็ดูไปตรงๆโดยไม่มีเสียงภาคสังเกตความแตกต่างนะคะคุณเห็นความแตกต่างไหมอันไหนมันชัดเจนกว่าคุณไปดูเอาเองนะคะแยกแยะคำว่ารูปหนอเนี่ยมันเป็นตัวแทนเป็นคำสมมุติเรียกแทนอาการเช่นนี้ว่ารูปแต่มันไม่ใช่ตัวอาการจริงๆมันไม่ใช่ตัวอาการจริงๆเนี่ยอยู่ที่มื
อยู่ที่ตัวกายรูปขันธ์ในขณะที่คำว่ารูปหนอเป็นเรื่องของสัญญาขันธ์คนละขันธ์กันนะคะแล้วเวลาที่คุณใช้คำว่ารูปมันก็ไปตีกรอบมันไปตีกรอบให้คุณเนี่ยมองแต่อาการของมือที่สมมุติเรียกเช่นนั้นแต่ถ้าคุณไม่พากเนี่ยนะคะคุณเห็นเนี่ยมากกว่าการรูปเพราะว่าถ้าไม่พากเนี่ยคุณจะเห็นทั้งอาการเคลื่อนเห็นความรู้สึกที่มือที่ต้นขาใช่ไหมเห็นอาการโยกไปข้างหน้าคุณเห็นได้มากกว่าลมหายใจก็เห็นด้วยฉะนั้นคำว่ารูปหนอเนี่ยมันไปตีกรอบที่ให้คุณเนี่ยเน้นดูแต่อาการเช่นนั้นอาการเคลื่อนแต่ถ้าคุณไม่พากคุณเห็นได้มากกว่าฉะนั้นสำหรับดิฉันแล้วนะคะเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยจะบอกคุณว่าอย่าพากอย่าบริกรรมก็เรื่องของความชัดเจนถ้าเราไม่พากนะคะการมองสภาวะมันจะชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าการพากแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของดิฉันซึ่งแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่เหตุผลที่สองนะคะเป็นเหตุผลฟันธงว่าทำไมจึงไม่ควรบริกรรมตรงนี้ก็คือว่าฐาน1 2ที่คุณกำลังทำขณะนี้เนี่ยเป็นฐานเบื้องต้นที่จะพาคุณไปสู่ฐาน3และ4อย่างเป็นอัตโนมัติอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณเข้าสู่ฐานที่4แล้วอ่ะคุณจะต้องหยุดเจอรี่ทุกสีในหัวเสียงภาคของเจอรี่เสียงต่างๆของเจอรี่จะต้องหยุดเงียบกริบต้องหายหมดฐานที่4จะเป็นฐานที่เกี่ยวข้องกับเจอรี่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าคุณติดการบริกรรมนะคะจะทำให้คุณเนี่ยล่าช้าต่อการเข้าถึงฐานที่4ฐานที่4เนี่ยเป็นเรื่องของนิพพานแล้วนะคะที่คุณเนี่ยสามารถไปดูคลิปของรอบก้าวหน้าได้แต่ตรงนี้ดิฉันเนี่ยพูดรวมๆไว้ก่อนว่าฐานที่4อ่ะทำตัวนั้นอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4จะเกี่ยวข้องกับเจอรี่ไม่ได้เด็ดขาดฟันธงลงไปเลยแหละฉะนั้นถ้าคุณไปติดบริกรรมแล้วการเข้าถึงฐานที่4จะยากจะล่าช้านี่คือสาเหตุนะคะ2ข้อที่ดิฉันเนี่ยบอกคุณว่าไม่ควรบริกรรมดิฉันพูดชัดเจนเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงการบริกรรมนะคะควรทำในกรณีที่คุณกำลังถูกเจอรี่ทั้งกองทัพถล่มเวลาที่คุณถูกเจอรี่ทั้งกองทัพถล่มเนี่ยดิฉันจะแนะนำคุณว่าอย่านั่งเฉยๆดูลมหายใจอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะคะจะแนะนำให้คุณเนี่ยทำ4ท่าหลังอาหารแกว่งแขนตีพุงอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ถ้ายังเอาไม่อยู่เนี่ยคุณต้องเอาคำบริกรรมมาช่วยเช่นคำว่าพุทโธ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 คือเอาเจอรี่ขาวมาอัดเจอรี่ดำออกจากบ้านบ้านเต็มไปด้วยเจอรี่ดำก็เอาเจอรี่ขาวคือคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนะคะมาอัดเข้าไปที่จะไล่เอาเจอรี่ดำออกจากบ้านของเราไปแต่ถ้าในกรณีธรรมดานะคะที่ไม่มีเจอรี่มากจนเกินไปคุณก็สามารถทำแบบธรรมดาเนี่ยได้นะคะโดยไม่บริกรรมนะคะในรอบก้าวหน้าเนี่ยถ้าคุณไปฟังคุณก็จะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นว่าเรื่องของพระนิพพานเรื่องของสัจธรรมสูงสุดจะเกี่ยวข้องกับเจอรี่ไม่ได้ตรงนี้เป็นเรื่องฟันธงนะคะตรงไปตรงมาเลยฉะนั้น
อย่าไปติดนิสัยของการบริกรรมจนเอามันไม่ออกเพราะคำบริกรรมก็ยังเป็นเจอรี่อยู่นั่นเองโอเคนะนี่ก็เป็นเรื่องของการบริกรรมว่าควรหรือไม่ควรทำขอให้ทุกท่านนะคะเอา2นิ้วนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตกใบหน้าตกแขนอีกข้างหนึ่งตกท้องตกขาแยกประธานออกจากกรรมให้ชัดเจนนะคะมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณต้องรู้จากการใช้ตาใจของตัวใจแล้วนะตาใจตรงนี้ทำหน้าที่เป็นประธานเป็น subject เป็นผู้ดูที่ดิฉันเปรียบเทียบเป็นไข่แดงเอาไข่แดงดูไข่ขาวที่ตัวกายนะคะไข่ขาวคือลมหายใจการเคลื่อนไหวถ้ามีความรู้สึกส่วนกายเอาทำให้ชัดเจนเลยค่ะเอาตาใจประธานมองไปที่กรรมปักลงไปเลยทำอาการตัวใจเนี่ยกำลังทำอาการของการทำบุญใหญ่ทำอาการของการทำบุญหนักเอาใส่เหตุเข้าไปอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่นะ อยู่ให้ติดฐานอยู่ให้ติดบ้าน ถ้าคุณสามารถพัฒนานะคะทักษะที่จะเอาตาใจอ่ะสติตัวนี้ปักลงไปที่ฐานได้เจอรี่นะคะก็จะค่อยๆซาลงซาลงเพราะการทำเช่นนี้คือการให้วิตามินแมลทอมเนี่ยอาการเช่นนี้แหละที่คุณเอาสติมาปักลงที่ฐานมีสติมีสัมปชัญญะปักฐานคืออาการของสัมปชัญญะคุณดู
สภาวะนะคะแล้วคุณจะเข้าใจคำพูดคำศัพท์พวกนี้เนี่ยเมื่อคุณเอาสติมาปักลงที่ฐานจ่อลงไปแล้วก็ไม่หลุดออกไปกับเจอรี่ปักลงไปไม่สนใจเจอรี่มีสติมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือปักฐานมีสติสัมโพชฌงค์คือตาใจมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะคือปักฐานเนี่ยพอคุณปักฐานคุณก็วิจัยเรื่อยๆเก็บรายละเอียดธรรมที่ต้องวิจัยคือธรรมตัวนั้นคือลมหายใจคือการเคลื่อนไหวคือความรู้สึกส่วนกายคือวิมุตติสุขเนี่ยนี่คือธรรมตัวนั้นที่จะต้องวิจัยวิจัยคือการดูนี่แหละใช้ตาใจอ่ะดูไปอาการเช่นนี้คือธรรมวิจยะสัมโพชงเนี่ยเป็นองค์คุณแห่งการตรัสรู้ที่จะช่วยเราเกิดการซาโตริเกิดปัญญาทางธรรมต้องเริ่มจากการทำเช่นนี้ก่อนทำสภาวะให้ชัดเจนเลยแยกประธานออกจากกรรมให้ชัดเจนเลยนะคะประธานน่ะผู้ดูอ่ะคือตาใจฐานของสติลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือกรรมปักลงไปถ้าคุณทำส่วนนี้ได้เก่งๆเจอรี่ก็จะค่อยๆซาลงอันลูกต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะช้าๆเก็บรายละเอียดนะคะธรรมวิจยะเก็บรายละเอียด ใช้ตาใจเนี่ยสอบส่องไปเรื่อยอีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันนะคะคือโยนิโสมนสิการการเฝ้ามองอย่างแยบคายใจลึกๆเป็นครั้งคราวหยุดรูปนะคะแล้วก็นั่งเฉยๆดูสภาวะค่ะเอาประธานดูไปที่กรรมไข่แดงดูไข่ขาว
แล้วก็เริ่มสังเกตนะคะว่าคุณเห็นวิมุตติสุขชัดเจนไหมในหัวเงียบลงไหมหน้าอกหน้าใจนิ่งไหมถ้ามันนิ่งว่างโล่งโปร่งเบาสบายตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิมุตติสุขหมายคำว่าใจของเราอะตัวใจตรงนี้มันเป็นประพัดสอนว่างๆโล่งคุณจะต้องติ๊กให้กับตัวเองให้ได้นะคะว่านี่คือวิมุตติสุขเพราะคุณไม่สามารถที่จะเอาประสบการณ์เนี่ยออกมาให้ดิฉันติ๊กให้กับคุณมันสำคัญมากที่จะต้องรู้เพราะว่าสภาวะอย่างนี้พระพุทธเจ้าฟันธงให้เราแล้วว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่สุดของชีวิตของโลกของจักรวาลเนี่ยสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านกำลังพูดถึงวิมุตติสุขอันนี้แล้วอีกประโยคนึงนะคะคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขตัวนี้อย่างยิ่งตรงนี้ท่านหมายถึงวิมุตติสุขตรงนี้ฉะนั้น2ประโยคนี้นะคะมีคำว่าสุขเนี่ยซ้อนกัน2ตัวฉะนั้นเราก็จะใช้หลักตรรกะมาเชื่อมโยงกันก็หมายความว่าความสงบก็คือวิมุตติสุขนะคะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขตัวนี้ก็คือวิมุตติสุขก็หมายความว่าวิมุตติสุขคือความสงบและวิมุตติสุขคือนิพพานชิมลองฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญนะคะสภาวะวิมุตติสุขนี้คือรสชาติของพระนิพพานที่ทุกคนเนี่ยสามารถลิ้มชิมรสได้ในขณะนี้สภาวะนี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่ปลายถ้ำก่อนหน้าที่คุณจะมานั่งตรงนี้นะคะมาฟังเนี่ยสิ่งที่ดิฉันเนี่ยพูดให้คุณคุณก็ยังอยู่ในโลกที่มันมืดมิดของอวิชชาที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ซึ่งเปรียบเหมือนการอยู่ในถ้ำมืดเดินสเปะสปะนะคะชนนู่นชนนี่มันไม่มีทิศทางที่แน่นอนเลยอะว่าคุณจะไปไหนเพราะมันมืดมันอวิชชามันมืดเหมือนกับโลกของเราขณะนี้ความรู้อะมากมายแต่มันท่วมหัวเลยล่ะแต่เอาตัวไม่รอดเพราะความรู้เหล่านั้นยังอยู่ในแวดวงของอวิชชามืดตึ๊ดตื้อเลยแต่ในวันนี้เนี่ยคุณได้มาฝึกเรื่องของสติปัฏฐานคุณมารู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราคุณได้มาฝึกสติปัฏฐานทางสายเอกสายตรงที่จะพาคุณไปนิพพานฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องรู้ว่านิพพานคืออะไรฉะนั้นตรงนี้ดิฉันก็สรุปให้คุณเนี่ยรู้ว่าวิมุตติสุขตรงนี้แหละคือรสชาติของนิพพานที่คุณได้ลิ้มชิมรสชาติแล้วชิมลองแล้วเปรียบเหมือนกับแสงสว่าง
ที่ปลายถ้ำละจู่ๆเนี่ยคุณยูเดินอยู่ในถ้ำมืดแล้วก็เดินไปเดินมาอ้าโอ้นั่นแสงโอ้ยตรงนี้ความหมายเยอะมากเลยนะคะยิ่งใหญ่มากเลยการเห็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำแม้เป็นเพียงจุดนิดเดียวอะแต่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากพอต่อจากนี้ไปชีวิตของคุณเนี่ยคุณรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรยังไงใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้สเปะสปะเดินชนนั่นชนนี่แต่พอเห็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นเส้นตรงล่ะคุณจะรู้ชัดเลยว่าต่อจากนี้ไปฉันจะต้องเดินอะไรยังไงก็คือเดินตามแสงอ่ะที่อยู่ปลายถ้ำนั่นแหละตามแสงอันนั้นน่ะจากจุดเนี่ยนิดเดียวเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งแสงสว่างมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งคุณเนี่ยสามารถออกจากถ้ำมืดได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะคุณต้องการไปนิพพานรู้แต่ว่าการแหกคุกชีวิตไปนิพพานเป็นเรื่องดีแต่คุณจำเป็นจะต้องรู้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยว่านิพพานคืออะไรสภาวะนิพพานเป็นอย่างไรเหมือนกับพอให้เห็นเนี่ยแสงสว่างที่ปลายถ้ำมาให้พอรู้อะไม่ใช่ว่าอยากไปนิพพานแล้วก็ถึงนิพพานแล้วฉันจะรู้เองตรงนี้ยังหลวมเกินไปนะคะดิฉันพยายามสอนคุณเนี่ยอยากเป็นวิทยาศาสตร์อยากเป็นรูปธรรมฉะนั้นณบัดนี้เนี่ยดิฉันก็เลยบอกคุณตรงๆเลยว่าวิมุตติสุขเนี่ยซึ่งเป็นกุศลเป็นผลของบุญหนักที่คุณใส่ลงไปนี่แหละสภาวะนี้แหละคือนิพพานชิมลองแหละแต่ก่อนที่จะได้บทสรุปอันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มั่วดิฉันเอามาจากคำพูดสองคำคำตรัสสองคำของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครเถียงได้ว่าท่านไม่ได้พูดนะคะท่านพูดจริงๆว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีอะไรนั้นนัตถิสันติปรมังสุขขังเนี่ยนะคะแล้วก็นิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสองประโยคนี้แหละที่ท่านพูดเราเอาหลักตรรกะมาใช้ก็จะได้ว่าวิมุตติสุขนี่แหละคือนิพพานชิมลองฉะนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณก็พอรู้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมากขึ้นแล้วว่าอ๋อนิพพานเป็นอย่างนี้รสชาติมันอย่างนี้มันว่างมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายมันสะอาดสว่างสงบที่พระเจ้าฟันธงให้แล้วว่านี่แหละสุขที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรจะเจ๋งมากกว่านี้แหละไม่มีนี่เป็นความสุขที่คนเดินถนนทั่วไปไม่รู้จักเขารู้จักแต่กามสุขเขาไม่รู้จักวิมุตติสุขฉะนั้นตรงนี้คุณแยกแยะได้นะคะนะเราก็ดูสภาวะวิมุตติสุขไปเรื่อยข้างในก็หมายความว่าขณะนี้คุณรู้จักสภาวะของนิพพานได้ลิ้มชิมรสชาติว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันโปร่งมันเบามันสบายอย่างนี้เองรสชาติของความสงบนะคะวิมุตติสุขอันนี้เนี่ยมันมีรสชาติเดียวเหมือนเกลือมีรสชาติเดียวคือเค็มน้ำตาลมีรสชาติเดียวคือหวานน้ำตามีรสชาติเดียวคือเค็มปลาแล่มปลาแล่มความสงบหรือวิมุตติสุขมีรสชาติเดียวคือความสงบและรสชาติเดียววันนี้เนี่ยทุกคนในขณะนี้ถ้าทุกคนในห้องนี้มีนะคะ ก็รู้จักรสชาติของวิมุตติสุข
นิพพานเป็นอย่างนี้เองเราพยายามจะเชื่อมนะคะอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะไม่มั่วนะเมื่อวิมุตติสุขหรือนิพพานมีรสชาติเดียวเช่นนี้ ก็หมายความว่าดิฉันจะรู้ว่าพวกคุณทุกคนรู้สึกอย่างไรถ้าคุณมีวิมุตติสุขเช่นเดียวกันพวกคุณนะคะก็จะรู้ว่าดิฉันอาจารย์สุภวรรณกำลังรู้สึกอย่างไรเพราะดิฉันก็มีวิมุตติสุขเหมือนกับคุณคุณเห็นไหมเราเริ่มใกล้ชิดเข้ามาแล้วนะคุณรู้ว่าดิฉันรู้สึกยังไงดิฉันก็รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรเพราะเรามีวิมุตติสุขเหมือนกันทีนี้เรากระจายออกไปมากขึ้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้านะคะวิหารธรรมของท่านวิหารคือบ้านวิหารน่ะแปลว่าวัดเนี่ยวัดก็คือบ้านนั่นแหละวิหารวิหารวัดธรรมที่เป็นบ้านเนี่ยของพระอริยเจ้าโดยเฉพาะระดับสูงๆวันๆท่านอยู่กับอะไรท่านก็อยู่กับวิมุตติสุขนี่แหละคืออยู่กับนิพพานนี่แหละก็หมายความว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ก็เข้าใจครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่มั่นอาจารย์มั่นนะคะอาจารย์มหาบัวนะคะหลวงปู่ดูลหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงพ่อเทียนที่เรารู้ว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าระดับสูงชีวิตแต่ละวันเนี่ยแต่ละขณะของท่านท่านอยู่กับอะไรก็อยู่กับวิมุตติสุขอย่างเป็นธรรมชาติค่ะก็หมายความว่าคุณเนี่ยรู้แล้วว่าหลวงปู่มั่นนะหลวงตาบัวหลวงปู่ดุลเนี่ยพระอริยะทั้งหลายเขาอยู่กันยังไงเพราะคุณกำลังลิ้มชิมรสชาติของวิมุตติสุขหรือนิพพานชิมลองที่มีรสชาติเดียวฟังให้ดีนะอธิบายยังเป็นเหตุเป็นผลนะคะไม่ได้มั่วนะทีนี้ไปไกลกว่านั้นนะไกลกว่านั้นเลยเราไปถึงยุคพุทธกาลเลยพระบรมศาสดาของเราพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์แรกของโลกวิหารธรรมของท่านคืออยู่กับนิพพานคุณเมื่อต้องใช้เจลลี่ก็ใช้ไปใช้เสร็จเขี่ยทิ้งเสร็จอยู่กับอะไรก็อยู่กับวิมุตติสุขค่ะอยู่กับนิพพานนี่คือวิหารธรรมเป็นบ้านธรรมที่เป็นบ้านโดยปกติธรรมดาเนี่ยของท่านเช่นเดียวกับพระสารีบุตรเช่นเดียวกับพระโมคคัลลานะเช่นเดียวกับพระมหากัสสปะเช่นเดียวกับพระอุบาลีนะคะพระอนุรุตพระมหากัจจายนะที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายวิหารธรรมของท่านคือวิมุตติสุขคือนิพพานที่ขณะนี้เราได้เข้าไปชิมลองแล้วก็หมายความว่าคุณเนี่ยเข้าไปนั่งเข้าไปรู้เลยว่าโอ้พระอรหันต์เหล่านั้นอยู่กันอย่างไรแต่ละวันแต่ละลมหายใจเพียงแต่ว่าท่านมีทักษะที่จะสามารถอยู่กับธรรมอ่ะนะคะอยู่กับวิมุตติสุขเนี่ยตรงนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาของท่านไม่ได้ชิมลองแล้วของท่านเนี่ยอยู่จริงๆอย่างต่อเนื่องอย่างถาวรของเราแค่เข้าไปชิมลองแต่ก็ทำให้เราพอรู้แล้วอ่ะว่าท่านอยู่ยังไงถ้าใครกลัวขี้กากขึ้นหัวนะคะอุ้ยจะเข้าไปรู้ในใจของผู้เจ้าหรือว่าท่านอยู่ยังไงไม่น่าใช่นะต
ตรงนี้คุณต้องรู้ก่อนนะคะเราไม่ได้พูดถึงยานสูงสูงของท่านนะคะทศพลยานเนี่ยรีเสิร์ฟให้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นการตรัสรู้ของพระเจ้ามียานความรู้10อย่างซึ่งเราไม่มีแต่ยานพื้นฐานตรงนี้ที่อยู่กับนิพพานตรงนี้เนี่ยเราพอเข้าถึงได้ฟังตรงนี้นะในครั้งพุทธกาลนะคะมีสาวกองค์หนึ่งชื่อพระวักกะลิพระวักกะลินะคะเรียกว่าติดพระพุทธเจ้ามากแต่ละวันน่ะขอให้ได้มองขอให้ได้ดูได้ชมเนี่ยพระพักนะของพระพุทธเจ้าขอให้ได้เห็นหน้าเหอะโอ้ยถ้าได้จับชายจีวรก็ยิ่งดีแล้วพระวักกะลิก็ทำแม่ของเขาอย่างเงี้ยตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าไปไหนก็ตามเป็นกะละแมเลยคนยุคหลังเนี่ยวิจารณ์ว่าพระวักกะลิเป็นเกย์นะคะเป็นพระเกย์จึงเรียกว่าติดพระเจ้ามากเช่นนั้นจนถึงจุดหนึ่งพระเจ้าบอกว่าไม่ไหวแล้วพระวักกะลิทำเช่นนี้เนี่ยไม่ได้นะคะท่านก็เลยไล่เลยอัปเปหิพระวักกะลิออกไปพระวักกะลิแล้วก็สอนด้วยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมคุณเห็นไหมคะสองประโยคนี้เนี่ยมันชัดเจนจนไม่รู้จะชัดอย่างไรธรรมตัวนั้นคือวิมุตติสุขที่ดิฉันบอกคุณว่านี่แหละคือนิพพานชิมลองใครที่เห็นธรรมตัวนั้นก็ต้องเห็นตถาคตใครที่จะเห็นตถาคตก็ต้องเห็นธรรมตัวนั้นคือวิมุตติสุขคือนิพพานใช่ไหมตรงนี้นะคะจะทำให้คุณเนี่ยนะคะเรียกว่าสามารถที่จะประสานเนี่ยเข้าถึงหัวใจของพระพุทธเจ้าได้เลยคุณจะปฏิบัติเรื่องนี้เนี่ยได้อย่างมีกำลังใจอย่างยิ่งเลยสองประโยคนี้ชัดเจนมากเลยคุณอยากจะเข้าใกล้พระบรมศาสดาของเราแม้ 2,600 ปีผ่านไปแล้วคุณก็ยังสามารถเข้าไปถึงใจของท่านเนี่ยได้เพราะท่านอยู่กับนิพพานอยู่กับวิมุตติสุขเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านของท่านทุกลมหายใจไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปถึงดินแดนพุทธภูมิโอ้ยต้องไปสังเวต้องไปดูซิพระเจ้าเกิดตรงไหนตรัสรู้ตรงไหนปรินิพพานตรงไหนนะคะปฐมนิเทศตรงไหนอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่คือการเข้าถึงพระเจ้าไม่ใช่คุณอยากไปอินเดียคุณไปสังเวคุณไปแต่อย่าไปเหมาเอาว่าไปถึงสังเวแล้วเข้าใกล้พระเจ้าแล้วโอ้โอ้ไม่ใช่เข้าถึงพระเจ้าถึงหัวใจท่านจริงๆเลยก็ต้องเอาสองประโยคนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นเราเห็นธรรมสองประโยคนี้เนี่ยโอ้โหมันมัดแน่นเลยนะคะว่าสิ่งที่ดิฉันพูดไปไม่ได้มั่วและขี้กากไม่ขึ้นหัวแม้ขณะนี้คุณก็สามารถเข้าไปถึงใจของพระบรมศาสดาได้โอ้ท่านอยู่กับนิพพานก็คืออยู่กับวิมุตติสุขอันนี้เองเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะพระอานนท์ซึ่งตอนหลังก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยอยู่กับเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นวิหารธรรมเพราะวิมุตติสุขมีรสชาติเดียวเหมือนเกลือรสชาติเดียวไม่ใช่ว่าวิมุตติสุขของท่านนะคะของครูบาอาจารย์นะมันจะเจ๋งกว่าวิมุตติสุขของเราไม่ใช่ที่ต่างกันก็คือว่าของพระอริยเจ้าระดับสูงนั้นท่านสามารถที่จะอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง
โอเคอินเทนซิตี้ของมันนะไอ้ความดื่มดื่มดำของมันน่ะอาจจะมากกว่าเราในขณะนี้ที่เรากำลังชิมลองแต่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นเรื่องเดียวกันนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันพยายามอธิบายเนี่ยให้คุณเนี่ยเข้าไปถึงใจของพระเจ้าเพื่อที่จะสร้างกำลังใจให้คุณปฏิบัตินะคะอย่างจริงจังเนี่ยแค่วันนี้วันเดียวเนี่ยโอ้โหคุณเนี่ยได้อะไรต่ออะไรไปเยอะแล้วเราก็เข้าใกล้เลยเข้าไปนั่งในใจของพระเจ้าเนี่ยได้ตรงนี้ยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทำกันได้นะคะแล้วทั้งหมดนี้ที่สรุปพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องมั่วด้วยพูดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะคุณเป็นรีวายเนี่ยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาขึ้น YouTube แล้วถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณไปฟังเหตุผลที่ดิฉันเนี่ยรวบเข้ามากลับมาที่ภวัคคลินะโอ้ยถูกพระเจ้าไล่เนี่ยเสียใจมากเสียใจวิ่งไปเนี่ยจะไปกระโดดภูเขาตายนะคะแล้วพระเจ้าก็ไปช่วยเอาไว้นะคะใช้ฤทธิ์เลยไปช่วยไว้ทันแล้วในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันหยุดตามแล้วพระเจ้าไม่ตามแล้วเพราะว่าสามารถนะคะเข้าถึงวิมุตติสุขเข้าถึงนิพพานตรงนั้นได้ก็เรียกว่าอยู่กับตถาคตได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเรื่องนี้นะคะสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจส่วนมากเรารู้จากธรรมพวกนี้แล้วเราก็รู้ในลักษณะของการจำอาจจะให้ปีติบ้างนะคะแต่ว่าเราไม่เข้าใจจริงๆที่จะเอามาเกี่ยวข้องกับตัวเราอนวดขมับค่ะทุกท่านนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคค่ะความเจ็บอยู่ที่ตัวกายวิมุตติสุขอยู่กับตัวใจแยกให้ชัดเจนนะนั้นคาใดที่คุณเนี่ยอยู่กับวิมุตติสุขเนี่ยได้นะคะก็คือขณะนั้นเนี่ยคุณกำลังอยู่กับพระนิพพานแหละแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าวิมุตติสุขหรือนิพพานชิมลองอันนี้นะคะมาได้อย่างไร
วิมุตติสุขหรือนิพพานชิมลองเป็นผลพวงของการใส่เหตุเข้าไปของการทำบุญหนักของคุณเป็นส่วนของกุศลของบุญหนักเหตุตรงนั้นคือเอาตาใจนะคะสติมาปักลงที่ฐานซึ่งมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนี่แหละฉะนั้นถ้าคุณต้องการอยู่กับวิมุตติสุขคุณต้องปักลงที่ฐานบ่อยๆผลเนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณผลเนี่ยมันเป็นผลพวงอยู่แล้วหน้าที่ของคุณคือใส่เหตุเข้าไปเข้าใจนะคะขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วค่ะเข้าใจนะคะดิฉันก็พูดเนี่ยให้คุณน่ะที่จะสร้างกำลังใจให้คุณเนี่ยรู้นะคะว่าวิมุตติสุขที่มันว่างๆโล่งๆเป็นประพัสสรตรงนี้คือสภาวะนิพพานชิมลองล่ะคุณก็พอรู้แล้วว่าอ๋อนิพพานเป็นอย่างนี้เองนะคะนี่คือแสงสว่างที่ปลายถ้ำฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าคุณเข้าใจตรงนี้จริงๆนะชีวิตของคุณจะลงตัวขึ้นมากเลยโอเคสังคมเนี่ยก็ลากคุณไปแหละทำให้นู่นไอ้นี่อะไรต่อไปนะแต่คุณเนี่ยนะจะต้องเรียกว่ากลับมาสู่เนี่ยแสงที่ปลายถ้ำตรงนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเข้าใจนะคะโอเคก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะ5โมง5นาทีละนะคะเดี๋ยวดิฉันจะโอนให้กับคุณเอกลักษณ์มีคำถามอะไรไหมคะก่อนที่เราจะกลับเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ฟังพวกนี้เนี่ยมีใครมีคำถามไหมมีไหมคะถ้าสงสัยอะไรเนี่ยถามเลยนะคะถามเลยค่ะเชิญค่ะ